ประเด็นแรกครับประเด็นที่วันนี้ทางกกต.เองโดยเฉพาะทั้ง5ท่านนะครับจะไปหารือกับท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เพื่อมีการหารือในเรื่องการให้เรื่องการเลือกตั้งออกไปก่อนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมนะตัวแทนพรรคเพื่อไทยได้ไปร่วมประชุมร่วมกับกกต.และ8พรรคการเมืองซึ่งผมก็ได้เสนอว่าการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนความขัดแย้งโดยเฉพาะกรณีที่คุณสุเทพได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่หยุดการชุมนุมรวมถึงผมได้ถามคุณอภิสิทธิ์ในที่ประชุมว่าถ้าเลื่อนการเลือกตั้งออกไปแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จะลงเลือกตั้งหรือไม่คุณอภิสิทธิ์ก็ตอบไม่ได้ว่าจะลงหรือไม่ลงเพราะยังไม่ทราบนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าถ้าการเลื่อนการเลือกตั้งของท่านนายกกับกกต.หารือกันแล้วมีการเลื่อนการเลือกตั้งก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าการชุมนุมที่มีความขัดแย้งทางการเมืองจะจบแล้วประชาธิปัตย์โดยเฉพาะการนำคุณอภิสิทธิ์กับสมาชิกจะมีการลงเลือกตั้งความขัดแย้งก็ไม่จบจะเกิดความสูญเสียโดยเฉพาะเงินที่ใช้ในการเลือกตั้งไป 3,885 ล้านจากเงินภาษีประชาชนและเงินที่ทุกพรรคการเมือง53พรรครวมถึงผู้สมัครเนี่ยหลายพันคนจะต้องสูญเสียไปซึ่งกกต.เองท่านก็อยากให้เราเสียสละว่าถ้ามีการเลื่อนการเลือกตั้งซึ่งผมก็ในฐานะพรรคการเมืองก็พร้อมที่จะเสียสละถ้าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและมีกฎหมายรองรับเดี๋ยวผมยังห่วงนะครับโดยเฉพาะวันนี้เรามีการหารือของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยว่าถ้าการเลื่อนการเลือกตั้งแล้วจะมีกฎหมายใดโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญใดรองรับที่จะให้เป็นหลักประกันว่าพรรคการเมืองเองรวมถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์รวมถึงแม้แต่กกต.เองจะไม่ถูกฟ้องจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลรวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องเดินหน้าการเลือกตั้งแม้แต่การเลือกตั้งอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคก็เป็นหน้าที่ของกกต.ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ต้องดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อยเกิดความสุจริตและโปร่งใสกับทุกฝ่ายวันนี้นะครับถ้าเราไม่เดินหน้าการเลือกตั้งผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็จะมีคนขัดขวางการเลือกตั้งโดยลักษณะเอากรณีของคุณสุเทพก็เรียกว่าสุเทพโมเดลในการเคลื่อนไหวที่ทำให้กกต.เองก็รับภาระในการที่จะมีปัญหาในการต้องขยายวันเลือกตั้งหรือเรื่องการเลือกตั้งต่อๆไปมันเป็นลัทธิเอาอย่างที่ทำให้เกิดมีปัญหากับระบบนิติรัฐระบบนิติธรรมรวมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยเองได้มีการหารือกันและเห็นว่าเราต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งส่วนการเลือกตั้งเกิดมีปัญหาในเขตใดกกต.ก็มีอำนาจตามกฎหมายโดยเฉพาะมาตรา78ที่จะเข้าไปดูแลและจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน180วันอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้ต้องคำนึงถึงประชาชนเกือบ68จังหวัดผู้ใช้สิทธิ์48ล้านคนที่เขารอลงคะแนนในวันที่2กุมภาพันธ์ที่เหลือเวลาแค่4วันเท่านั้นเองเพราะการที่จะเลื่อนการเลือกตั้งโดยต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องออกก่อนวันที่2กุมภาพันธ์ผมถามว่าการเลื่อนลักษณะอย่างนี้จะเป็นการสร้างปัญหามากกว่าการแก้ปัญหาหรือไม่อันนี้กกต.เองนะครับท่านเองก็ยังตอบไม่ได้เพราะเมื่อวานกกต.เองก็บอกว่าไม่สามารถจัดเจรจากับคุณสุเทพได้เลยเพราะนั้นผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยแม้แต่สมาชิกพรรคเพื่อไทยเองก็พร้อมถ้าการเลือกตั้งมีการเลื่อนออกไปแต่ถ้ากลุ่มคุณสุเทพหยุดการชุมนุมพรรคประชาธิปัตย์โดยการนำคุณอภิสิทธิ์ลงเลือกตั้งแล้วคืนความสงบเรียบร้อยคืนความสงบสุขให้สังคมผมว่าทุกพรรคพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประเทศชาติของเราแต่วันนี้มันไม่ตอบโจทย์ครับผมเชื่อว่าถ้าไม่ตอบโจทย์และมีปัญหาความขัดแย้ง
การขัดขวางก็ยังมีอยู่เพราะนั้นมีอย่างเดียวครับ1คือเดินหน้าการเลือกตั้ง2คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องบังคับใช้กฎหมายโดยการต้องมีการแก้ความผิดกับแกนนำผู้กระทำความผิดอย่างไรสุเทพกับพวกที่เป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์รวมถึงแกนนำกลุ่มอื่นก็โทษสูงนะครับจำคุก5ปีตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีอันนี้ต้องมีการดำเนินการก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมถูกปลุกระดมยั่วยุว่าการขัดขวางในไม่ผิดกฎหมายเพราะวันนี้เขาดูตัวอย่างว่าคุณสุเทพกับพวกเนี่ยผ่านมา35วันแล้วที่มีการขัดขวางมีการปลุกระดมทั้งการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและเขตรวมถึงการเลือกตั้งล่วงหน้า26มกราคมวันนี้ยังไม่ถูกดำเนินคดีกกต.ต้องเร่งดำเนินการที่จะแจ้งความผิดอย่าปัดวันประกันพรุ่งนะครับไม่งั้นวันที่2กุมภาพันธ์ก็จะมีการขัดขวางอีกแล้วเรื่องที่3ครับผมเสนอแนะโดยเฉพาะวันนี้ที่เห็นจากข่าวว่าพลเอกยุทธศักดิ์สันติประภารัตน์ช่วยกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้กกต.ยังไม่ได้ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารในการดูแลจัดการเลือกตั้งมาจากทางกองทัพแต่อย่างใดนี่คือความเห็นสอดคล้องจากการประชุมเมื่อวันที่15มกราคมที่กองทัพอากาศที่ห้องประชุมกองทัพอากาศที่มีการหารือเรื่องการเลือกตั้งกับทุกพรรคการเมืองว่าทางปลัดกระทรวงกลาโหมอยากให้ทางกกต.ทำหนังสือขอความร่วมมือมายังกองทัพเพื่อจะได้ช่วยสนับสนุนแต่วันนี้ผมถามว่ามีเหตุผลใดที่กกต.เองยังไม่ขอความร่วมมือซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทหารส่วนที่กำลังกับตำรวจและกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งกระทรวงตำรวจกรมอื่นการจัดการเลือกตั้งที่มีอยู่ทั่วประเทศก็จะไม่มีปัญหาอาจจะมีปัญหาเฉพาะบางเขตก็สามารถจะควบคุมได้และสามารถจะแก้ไขได้แต่วันนี้อยากให้กกต.เร่งดำเนินการในข้อที่3นะครับขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารในการดูแลจัดการเลือกตั้งโดยให้กองทัพเข้ามาช่วยกับตำรวจรวมถึงกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกระทรวงตำรวจกรมต่างๆเพราะว่าการเลือกตั้งในภาวะที่มีก็เรียกว่าภาวะพิเศษคือมีวิกฤตทางการเมืองหรือว่าการชุมนุมของกลุ่มนายสุเทพกับพวกเนี่ยก็ต่อได้ดำเนินการผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะแก้ปัญหาการขัดขวางการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์จากหนักให้เป็นเบาและที่สำคัญจะกกต.เองก็สามารถจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้ไม่ใช่วันนี้ปรากฏเป็นข่าวว่ากกต.ว่าจะไม่ขอกำลังทหารหรือขอกำลังจากกองทัพอันนี้ผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมไม่ขอทั้งที่วันนี้รัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้มีการประสานทั้งที่การเลือกตั้งเหลือแค่4วันเท่านั้นเองและที่สำคัญจากข้อมูลที่ได้รับว่าขณะนี้กกต.เองยังไม่อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งมีเกือบ1ล้านคนให้แล้วเสร็จแล้วมีการส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าระงับรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆไว้ก่อนผมถามว่านี่มีนัยยะอะไรหรือไม่เพราะขณะนี้เนี่ยวันนี้28มกราคมนะครับเหลือการที่จะจัดการเลือกตั้งแค่4วันเท่านั้นเองจะอบรมวันไหนครับก็จะอ้างว่าจะใช้งบไปก่อนแล้วอาจจะสูญเสียงบประมาณถ้ามีการเลื่อนการเลือกตั้งผมเชื่อว่าถึงไม่เลื่อนก็ต้องอบรมถึงจะเลื่อนก็ต้องอบรมยังไงก็ต้องเสียงบตรงนี้ครับอบรมไว้แล้วไว้ใช้ตอนไหนก็ได้วันนี้คือข้อที่4อยากให้กกต.เร่งดำเนินการในการอบรมเจ้าหนี้ประจำหน่วยเลือกตั้งที่กกต.บอกว่าจะต้องอบรมกันล้านคนให้แล้วเสร็จนะครับเพื่อจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในการที่จะจัดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์57นะครับซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเองวันนี้เรามีการประชุมแล้วก็ยืนยันว่าต้องเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งเพราะวันนี้การประชุมเมื่อวาน8พรรคการเมืองก็ไม่ได้ตอบโจทย์รวมทั้งการไม่หารือโดยเฉพาะมีคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคปฏิปักษ์มาด้วยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าจะลงเลือกตั้งรวมถึงคุณสุเทพเองทางกกต.เองก็ได้ยืนยันว่าไม่สามารถประสานได้เพราะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดการดำเนินการไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.ก.ต.ต้องเดินหน้าการเลือกตั้ง
อะไรจะเกิดอะไรจะมีการร้องและมีปัญหาทางกฎหมายการร้องจะเป็นอย่างไรหรือจะร้องเป็นโมฆะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าประชาชนรับได้สมาชิกพรรคการเมืองก็รับได้แต่ถ้าปล่อยให้เป็นลักษณะที่การเลือกตั้งแล้วมีการกำหนดพระราชกิจจาแล้วแล้วไม่ดำเนินการอันนี้ก็จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีแทนจะแก้ปัญหาก็เป็นการซ้ำเติมปัญหาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับวันนี้ก็ยังยืนยันว่าทางพรรคเพื่อไทยก็จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งตามกำหนดเดิมนะครับ